กู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆกู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเข้าบ้านคนเผยเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆครั้งนี้ไม่พลาดนำเลขทะเบียนรถใส่งูไปเสี่ยงโชคเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่12มีนาคม2566อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงเข้าช่วยเหลือจับงูจงอางยักษ์หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่างูจงอางกำลังไล่กินงูเห่าที่บ้านเลขที่160/20หมู่6บ้านหนองตะเคียนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบเจ้าของบ้านยืนตัวสั่นรอกู้ภัยอยู่แล้วพร้อมกับชี้จุดที่งูหลบซ่อนอยู่บริเวณกองสังกะสีเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย10คนกระจายกำลังปิดล้อมกองสังกะสีแล้วค่อยๆรื้อสังกะสีออกแต่ต้องผงะพบว่างูมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองสง่าสลับลายเป็นปล้องนอนขดสงบนิ่งชูคอพร้อมที่จะเล่นงานกู้ภัยเช่นกันกู้ภัยจึงใช้ไฟฉายส่องล็อกล่อเรียกความสนใจและใช้บ่วงเชือกคล้องส่วนหัวจับนำตัวออกมาที่ลานกว้างจากนั้นใส่กระสอบน้ำตาล2ชั้นมัดปากนำมาที่ศูนย์กู้ภัยเพื่อชั่งน้ำหนักวัดความยาวปรากฏว่ามีน้ำหนัก18กิโลกรัมยาว 4.34 เมตรนายไพศาลพรนิมิตทรัพย์อายุ39ปีหัวหน้ากู้ภัยศีลธรรมสมาคมจุดคลองกิ่วเล่าว่าเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาตนเองกับกู้ภัยคนอื่นๆเคยมาจับงูจงอางขนาดใหญ่น้ำหนัก14กิโลกรัมยาว 4.20 เมตรบริเวณนี้มาแล้วครั้งหนึ่งมาคืนนี้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจึงเดินทางมาพร้อมทีมงานและอุปกรณ์แต่ประหลาดใจเพราะห่างจากที่เคยมาจับเมื่อครั้งก่อนเพียง3กิโลเมตรและที่ประหลาดใจมากเข้าไปอีกพบว่าความยาวน้ำหนักสีของจงอางคล้ายกับตัวที่เคยช่วยจับไปเพียงแต่ครั้งนี้จะมีน้ำมากและความยาวมากกว่าคือความยาววัดได้ 4.34 เมตรน้ำหนัก18กิโลกรัมนายไพศาลยังกล่าวต่อไปอีกว่าจงอางยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะมีขนาดหัวที่ใหญ่คาดว่าจะเป็นคู่ของจงอางที่เคยจับไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะเป็นตัวผู้และนำไปปล่อยที่สถานเสาวภาส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่จับงูจงอางขนาดใหญ่มาถึงสองครั้งคนจับก็ชุดเดิมและมีคอหวยนำเอาป้ายทะเบียนรถที่ใส่งูมาทะเบียน655ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว55และรับเงินไปส่วนทะเบียนรถที่ใส่งูมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ในวันนี้ทะเบียนจอจานตอเต่า3735ชลบุรีจะซื้อสลากกินแบ่งเอาไว้ลุ้นโชคในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับงูจงอางทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งสถานเสาวภาเช่นเดียวกันกับจงอางยักษ์ตัวก่อนที่เคยจับได้เมื่อครั้งที่แล้วนางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอร์บูตันเต้นำผ้าไทยตัดชุดราตรีนางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอร์บูตันเต้นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยวันที่12มีนาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครบริษัท TPN Global จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดงานกาล่าไทไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอร์บูตันเต้โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บในรูปแบบของชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยผสมผสานความเป็นสากลอย่างลงตัวตามการออกแบบของตนเองซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวเปิดงานจากนั้น
สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ทั้ง47คนเดินโชว์ตัวด้วยชุดราตรีผ้าไทยที่รังสรรค์ด้วยตนเองงดงามตามแบบฉบับของตนเองท่ามกลางเสียงชื่นชมในความงามอย่างไทยจากแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้เหล่าสาวงามยังได้นำเสนอกระเป๋าสวยๆแบรนด์ภัทรพัฒน์ซึ่งเป็นผลงานฝีมือชาวบ้านในชุมชนต่างๆซึ่งกำกับดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นโชว์โดยนางสาวไทยแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้แสดงแบบค่ะและหลังจากจบแฟชั่นโชว์จะมีงานเต้นรำเดอบูตันเต้ต่อเนื่องโดยนางสาวไทยทุกจังหวัดจะร่วมกันกับแขกในงานเต้นรำกันเพื่อย้อนรำลึกถึงบรรยากาศงานเต้นรำวังสรานรมในสมัยก่อนหลังจากนั้นกองประกวดให้แขกผู้มีเกียรติลงคะแนนโหวตชุดผ้าไทยที่สวยงามที่สุดโดยมีเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ตัดเย็บปราณีตและนำเสนอได้สง่างามซึ่งจะประกาศผลในรอบตัดสินและความสุดพิเศษในงานนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ได้ทรงพระราชทานเมนูสูตรอาหารโดยพระองค์ท่านผ่านมูลนิธิชัยพัฒนามาให้เป็นสเปเชียลดินเนอร์ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้สำหรับทุกท่านด้วยค่ะวัตถุดิบทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาหลังจากนี้จะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่17มีนาคมจากนั้นจะประกวดรอบตัดสินวันที่19มีนาคมที่แจ้งวัฒนะฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกเปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกยันคุยกันแค่ครั้งเดียวแล้วจะเลิกกันเลยหรือยืนยันมีข้อมูลแน่นมากจากกรณีรักอลเวงนายนรินทร์อายุ47ปีชาวชัยภูมิร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรไปทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวอยู่เกาหลีใต้กลับถูกภรรยาหักหลังพอถูกหวย12ล้านหนีไปแต่งงานใหม่กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนสอชวีวันอายุ43ปีอดีตภรรยาออกมาแฉกลับยืนยันอดีตสามีบอกเลิกนานแล้วก่อนที่ตัวเองจะถูกหวย12ล้านและไปแต่งงานใหม่ขอให้อดีตสามีพูดความจริงพร้อมแจ้งความทำให้เสื่อมเสียสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่12มีนาคม66นายนรินทร์เปิดใจโต้กลับภรรยาว่าขออธิบายเรื่องเงินที่บอกว่าทะเลาะกันและไม่ส่งให้ยืนยันถึงทะเลาะกันก็ต้องส่งให้เนื่องจากลูกต้องกินต้องใช้ทะเลาะกันแค่ครั้งเดียวและไม่ส่งเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจมีบางครั้งไม่ส่งถึง 30,000 บาทโดยจะส่งให้ประมาณ 2.5 หมื่นบาทซึ่งส่งถึงวันที่สอชวีวันถูกหวย12ล้านโดยเป็นครั้งสุดท้ายที่บอกกับนางสาวชวีวันและลูกว่าจะไม่ส่งเงินให้แล้วเพราะจะเก็บเงินไว้ถมที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ทจึงอยากเก็บเงินให้ลูกด้วยโดยอยากให้มาคุยกันข้อมูลอีกฝ่ายก็รู้ดีว่าตนส่งเงินให้หรือไม่ทำไมไม่กล้าเผชิญหน้าอยากถามว่านสอชวีวันกล้ามองตาตนหรือไม่ส่วนกรณีที่บอกว่าเลิกกันแล้วความจริงเรื่องนี้เรารู้กันสองคนและตนมีข้อมูลทุกอย่างอยากถามว่าที่ระบุว่าเลิกกันตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่สามถ้าถามว่าตอนนั้นพูดจริงหรือไม่ยอมรับว่าพูดจริงเพราะความใจร้อนแต่คนเราจะเลิกกันไม่ใช่ง่ายง่ายอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีจะเลิกกันง่ายๆหรือคุยกันแค่ครั้งเดียวและจะเลิกกันหรือยืนยันตนมีข้อมูลแน่นมาก